ักธุรกิจทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพูดเรื่องเงินเงินเงินนะคะใครฟังให้ดีและเข้าใจก็จะรวยรวยรวยตกลงไหมนะคะนะคะมาดูกันนะคะว่าเราอยากจะคุยกันเรื่องการบริหารการเงินสำหรับทุกๆท่านนะคะทัศนคติเรื่องเงินของคนในกิฟต์ฟารีนเนี่ยอันดับแรกที่เราพูดกันบ่อยๆเลยก็คือว่าอันดับแรกท่านต้องพูดให้คนฟังและเข้าใจให้ได้ว่าเงินของกิฟต์ฟารีนมาจากไหนแผนธุรกิจของเราเนี่ยไม่เหมือนแผนธุรกิจของคนอื่นนะคะและวิธีการสร้างเม็ดเงินและสร้างความมั่นคงของเราก็แตกต่างกันใช่ไหมไม่มีใครมีแผนสเต็ปสเต็ปและควบด้วยยูนิเลเวลเหมือนเราใช่ไหมนะคะเพราะว่าแผนนี้เป็นแผนสร้างเจ้าของห้างสรรพสินค้านะคะนี่คือแผนสร้างเจ้าของห้างดังนั้นเจ้าของห้างต้องรู้ว่าเงินมาจากการใช้สินค้าซื้อแล้วซื้ออีกวันนี้ท่านมีความฝันท่านอยากมีรายได้เดือนละ 300,000 สมมุตินะท่านอยากมีรายได้เดือนละ 300,000 ท่านอยากได้ทุกเดือนหรืออยากได้แค่เดือน2เดือนทุกเดือนแล้วมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่ามีรายได้คือได้มากมั่นคงและยั่งยืน sustainability คือมั่นคงและยั่งยืนต้องรู้ว่าเงินที่ได้จากการมั่นความมั่นคงและยั่งยืนของเงินในกิฟต์ฟารีนต้องมาจากการที่เครือข่ายซื้อใช้และซื้อซ้ำนะคะด้วยความเป็นธรรมชาติของการใช้สินค้าจริงๆเงินที่ทุกท่านได้รับในวันนี้8ช่องทาง9ช่องทางในกิฟต์ฟารีนน่ะมาจากการที่คนในสายงานที่เป็นผู้บริโภคใช้สินค้าแล้วก็รวมกับนักธุรกิจก็ใช้สินค้าด้วยใช่ไหมทั้งหมดก่อให้เกิดยอดกลุ่มทีมกลางโกลสตาร์ยอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ของทั้งหลายแหล่ของท่านและทำให้ท่านมีรายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทแม่มีหน้าที่ก็คือบริษัทแม่สร้างสินค้าที่ดีมีมาตรฐานเจ้าของบริษัทลูกมีหน้าที่เข้าใจบริษัทสินค้าใหม่ๆที่ออกมาเข้าใจสินค้าทั้งหมดที่เรามีฮัลโหลเข้าใจไหมคะเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องสินค้าน้อยเราก็อาจจะเสียโอกาสนะบริษัทแม่มีศูนย์กระจายสินค้าตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วอยู่ที่ท่านใช้เครื่องมือนี้เป็นไหมที่ศูนย์ข้างบนมีห้องประชุมขึ้นไปใช้กันบ้างหรือเปล่ามีชุดแสนช็อปท่านพาคนไปดูไหมนะคะมีเดลิเวอรี่ด้วยเอาไม่ว่างกันจริงๆส่งให้ถึงบ้านอีกต่างหากท่านเข้าใจหรือเปล่าขณะเดียวกันหมอก็ไม่ลืมนะคะที่จะสร้างแบรนด์สร้างการจดจำให้คนไทยตอนนี้67ล้านคนเนี่ยเขามีความรู้สึกที่เป็นบวกต่อกิฟต์ฟารีนนี่คือภารกิจของบริษัทแม่ที่ทำนะคะหมอก็เลยจะบอกว่าถ้าที่มาของรายได้ของทุกท่านเนี่ยเป็นไปตามกลไกที่ถูกต้องค่าใช้จ่ายของท่านจริงๆจะไม่มากใช่ไหมคะและมีรายได้ที่ต่อเนื่องด้วยถ้าทำงานถูกวิธีนะเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ที่ถูกเป็นยังไงไอ้ที่ไม่ถูกเป็นยังไงแต่ถ้าเหมือนเมื่อไหร่มีการทำงานที่ผิดธรรมชาติจากกลไกที่ควรจะเป็นเช่นทำงานกันยังไงก็ไม่รู้นะคะจนกระทั่งหาคนชวนคนสร้างความฝันแต่มีแต่คนอยากรวยในเครือข่ายทุกคนอยากรวยหมดนะคะแต่ไม่มีใครอยากใช้สินค้าเลยท่านว่าจะรวยไหมไม่รวยเพราะเมื่อกี้หมอบอกแล้วว่าเงินมันมาจากการที่ทั้งผู้บริโภคและนักธุรกิจใช้สินค้าแล้วซื้อซ้ำแต่ถ้าเผื่อเรามาในทิศทางนี้คือชวนคนมารวยได้สำเร็จต่อกันมาแต่ไม่มีใครซื้อสินค้าใช้เลยก็จะมีแต่คนแต่ไม่มียอดสั่งซื้อเลยทำให้รายได้ของทั้งทีมมันจะไม่เยอะจริงไหมคะหรือในทางตรงกันข้ามบางคนก็สอนกันผิดเช่นเอ้ยถ้าอยากรวยนะขึ้นโกไปเลยให้ซื้อเยอะๆโดยที่จริงๆแล้วยังหาคนจะอยากใช้ของไม่ได้แต่ซื้อไปก่อนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะตามมาด้วยการที่ทุ่มซื้อสินค้าขึ้นตำแหน่งแม้กระทั่งทุ่มซื้อสินค้าแล้วไปเที่ยวของก็กองเต็มบ้านเป็นหนี้เป็นสินเครือข่ายจริงๆไม่เกิดคือไม่มีคนในเครือข่ายเลยมีแต่การซื้อแล้วเอาไปกองผลก็คือตามมาด้วยไม่ได้เงินอย่างถาวรและมีหนี้สินตามมาด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่หมอเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานต้องรวมกันสร้างผู้นำมือรองดูแลผู้บริโภคเข้าใจสินค้ารักสินค้าและใช้เท่าที่ทุกๆคนมีกำลังซื้อที่จะใช้แต่วันนี้เรื่องที่หมออยากจะโฟกัสคือเรื่องต่อไปนี้นะคะพวกเราหลายคนเข้ามาในกิฟต์ฟารีนทำงานจนกระทั่งมีเงินพอสมควรแต่ถ้าบริหารเงินที่ได้มาไม่เป็นเงินที่ได้มาก็จะไม่เหลือมากและจะไม่สร้างความสุขให้กับท่านด้วยนะคะดังนั้นวันนี้หมอก็อยากจะบอกทุกท่านว่ามาพูดกันเถอะวันนี้หมอจะมาสอนท่านบริหารเงินกันนะคะอยากจะบอกทุกท่านว่าเงินที่ได้มาเนี่ยถ้าใช้เป็นและบริหารเป็นมันจะมาสร้างสิ่งดีๆให้ท่านได้4อย่างค่ะอย่างแรกมันจะเอามาสร้างความสะดวกสบายใช่ไหมอันนี้เข้าใจไม่ยากใช่ไหมคะอย่างที่สองเงินจะมาสร้างทรัพย์สินและความมั่นคงของชีวิตอันนี้ก็เข้าใจไม่ยากค่ะอันที่สามเงินจะใช้สร้างความรักจ
ริงป่ะจริงเดี๋ยวหลายคนเถียงในใจแต่เดี๋ยวไม่ต้องเถียงเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วสุดท้ายเงินเอามาสร้างความเป็นต่อทางธุรกิจให้ตัวท่านเองใช่ไหมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเรารู้จักบริหารเงินเนี่ยมันจะช่วยเราได้ยังไงอันดับแรกค่ะได้เงินมาแบ่งจ่ายเพื่อลดหนี้สินค่ะหลายคนมีหนี้มาไม่ต้องตกใจถ้าเรามองในด้านบวกที่คุณกิติโชติพูดหนี้เป็นกำลังใจได้ใช่ไหมแล้วโอ้มีหนี้มากไม่มีใจจะทำงานไม่จริงหลายคนใช้หนี้นั่นแหละทำงานมีหนี้เป็นกำลังใจไม่มีหนี้ก็ไม่มีอะไรผลักดันใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปกติเมื่อมีหนี้แล้วได้เงินจากกิฟเฟอรีนหมอต้อยแนะนำให้ใช้หนี้ก่อนนะคะไม่ต้องรีบซื้อบ้านซื้อรถใช้หนี้ก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้ามีเงินกู้นอกระบบก็ให้ใช้เงินกู้นอกระบบก่อนผ่อนชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงสุดก่อนและอย่าสร้างหนี้สินเพิ่มฮัลโหลได้ไหมคะท่านจะมีเงินมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเผื่อท่านใช้มากกว่าที่หาได้ไม่รอดแน่นอนนะคะการเป็นหนี้เกินตัวหนี้เก่าก็มีหนี้ใหม่ก็สร้างมันบั่นทอนกำลังใจและลดโอกาสที่จะเป็นคนคิดดีทำดีนะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นหมอก็จะย้ำนะคะว่าสิ่งที่หมอเห็นมาตลอด19ปีเนี่ยนะคะแล้วหมอเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าระวังการเป็นหนี้เกินตัวเนี่ยจะทำให้คนบางคนขาดสติคิดแต่จะหาเงินมาทดแทนด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเช่นไปหาทางยืมเงินคนเพิ่มมาช่วยลดหนี้สินบางคนก็เลยมีอาชีพยืมเงินเคยได้ยินไหมคะแกไปไหนแกยืมไปหมดแกไปไหนแกยืมไปหมดยืมคนนี้มาใช้หนี้คนนั้นยืมคนนั้นมาใช้หนี้คนนี้แต่สิ่งที่แกไม่รู้ว่าเขาเสียแน่ๆก็คือเครดิตของตัวเองแบรนด์ของตัวเองเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะว่าอย่าใช้วิธีไม่ถูกบางคนก็อยากได้เงินแบบผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมหรือไปทำอะไรที่ลดความเชื่อถือและศรัทธาจากคนรอบข้างนะคะมีบางคนก็ไปทำแชร์ลูกโซ่ถามว่าทำไมนี่เยอะเลยต้องไปทำแชร์ลูกโซ่นี่ก็เลยเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกจริงไหมนะคะดังนั้นนะคะหากมีหนี้สินหมอแนะนำแบบนี้นะคะแบ่งชำระหนี้สินค่ะเงินเอามาชำระหนี้สินส่วนหนึ่งแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่พอควรนะคะสำรองเงินไว้เพื่อการทำงานพวกเราหลายคนไม่ชอบคำนี้นะคะแต่หมอจะบอกว่าคำว่ามีเงินสำรองสำหรับการทำงานเนี่ยจำเป็นนะจริงไหมคะถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่าอยู่ในกิฟเฟอรีนไม่ต้องลงทุนแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อได้เงินมาจะเอาไปเก็บทุกบาททุกสตางค์กอดเอาไว้กับตัวหมดไม่เอาเงินมาสำรองการทำงานท่านก็จะไม่มีเงินหมุนเวียนจริงไหมเวลาผู้บริโภคเขาฝากซื้อนั่นฝากซื้อนี่หลายคนก็รู้ว่ามีออเดอร์ในมือแต่ไม่มีเงินมาเอาอ่ะมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนใจไหมถ้ามันช้ามีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลายคนรอวันที่11เพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยใช้ไปหมดต้องรอเงินใหม่มาหมอจึงบอกว่าให้มีระบบในการทำงานและบริหารเงินด้วยวันนี้ถ้าเกิดท่านเริ่มต้นจากการมีรายได้เดือนละ 4,000 บาท 5,000 บาทไอ้ 4-5,000 บาทเนี่ยมันต้องถูกเอามาแบ่งค่ะนะคะส่วนหนึ่งใช้หนี้ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครอบครัวก็ต้องกินต้องใช้และส่วนหนึ่งท่านก็ต้องเอามาสำรองสำหรับหมุนเวียนสำหรับตัวเองด้วยเรื่องอื่นๆรอไว้ก่อนหลีกเลี่ยงนะคะการใช้จ่ายที่ทำให้เราหนักอย่าผ่อนหนี้นั่นโน่นเกิน 30% ของรายได้และอย่าผ่อนพร้อมกันหลายๆอย่างโอเคไหมบางคนทั้งบ้านทั้งรถ2คันบ้านอีก3ทำไมอ่ะเมีย3ลูก4เอาวุ่นวายไปหมดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจงไปทีละนิดสิ่งที่หมอต้อยเป็นห่วงที่สุดใน19ปีในกิฟเฟอรีนก็คือคนของเราเนี่ยพอรู้ว่าเขาหาเงินได้เขาก็จะคาดหวังว่าเขาก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะไปผ่อนนั่นผ่อนนี่มากขึ้นมากขึ้นแล้วบางครั้งพอผ่อนพอสบายพอไปเที่ยวทิ้งเครือข่ายไปรายได้มันจะตกพอรายได้ตกก็ไม่มีตังค์พอที่จะไปผ่อนนี่ผ่อนนั่นผ่อนนู่นเพราะผ่อนพร้อมกันหลายอย่างเหลือเกินดังนั้นจงทำทีละอย่างนะคะผ่อนรถก็ผ่อนไปผ่อนให้มันหมดเป็นคันๆแล้วบ้านก็ค่อยๆซื้ออันนี้คือสิ่งที่หมอคิดว่ามันถูกต้อง 30% โอเคไหมคะที่สำคัญนะวันนี้อย่าเสียเครดิตทางการเงินนะคะในชีวิตหมอเนี่ยพ่อแม่สอนอย่างเดียวว่าอย่ายืมเงินใครลูกเพราะว่าเขาจะหมดความนับถือเราตั้งแต่วินาทีนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยหมอก็อยากจะบอกท่านด้วยว่าหลีกเลี่ยงการยืมเงินคนยืนอยู่บนขาของตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความทรนงแล้วหาเงินค่ะ
หาเงินมาใช้หนี้นะคะเพราะว่าเครดิตทางการเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของเราใช่ไหมใช่ไหมคะแบรนด์ของเราเองเนี่ยถ้ามันเสียไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะนะคะเมื่อหนี้สินเริ่มลดลงมีรายได้เริ่มเหลือแล้วเนี่ยหมอก็อยากจะบอกว่าคราวนี้ก็ต้องมาสอนกันบริหารเงินที่เหลือด้วยนะเพื่ออะไรวันนี้พอท่านมีเงินเหลือตอนเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอาจจะมีรายได้สักแสนหรือแสนห้าแต่หมอมองว่าจริงๆแล้วหมออยากให้ท่านเป็นไดมอนด์แกรนด์มีรายได้สักสามแสนสี่แสนมากกว่าจึงต้องเอาเงินที่ได้มาบริหารให้ถูกต้องมันถึงจะทำให้แสนห้ากลายเป็นสามแสนนะคะไม่ใช่แค่ทำงานไปวันๆแล้วแสนห้าจะกลายเป็นสามแสนได้นะคะต้องรู้จักเอาเงินมาสร้างความสุขและเอาเงินมาต่อเงินนะคะอย่าลืมสี่ข้อที่หมอบอกนะคะเงินสร้างทรัพย์สินสร้างความมั่นคงเงินสร้างความสะดวกสบายเงินสร้างความรักและเงินสร้างความเป็นต่อทั้งธุรกิจเรามาดูกันนะคะสร้างทรัพย์สินและความมั่นคงเนี่ยหมออยากให้ทุกท่านออมเงินด้วยฮัลโหลพูดหลายครั้งละถามอีกครั้งหนึ่งหมอต้อยเคยบอกเสมอว่าได้เงินจากกิฟเฟอรีนอยากให้เก็บไว้เป็นเงินออมไม่แตะต้องมันสัก 10% ไหนใครทำได้บ้างขอดูมือหน่อยได้ไหมมีประมาณ24มือจากประมาณ400มือนะคะทำเถอะนะคะเพราะว่ามันเป็นวินัยทางการเงินค่ะชีวิตของคนไม่มีอะไรแน่นอนนะคะย้ำเสมอนะคะหมอเป็นหมอมาเนี่ยหมอเห็นอนิจจังอ่ะยิ่งกว่าอะไรเลยนะคะอนิจจังของชีวิตเลยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันอยู่ในมือของคนเป็นหมอค่ะเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเอาไม่เจ็บไม่มาโรงพยาบาลหรอกแล้วก็เห็นคนตายค่ะนะคะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นการมีเงินออมเป็นความมั่นคงนะคะฮัลโหลใครตื่นมาช่วยมาฟังตรงนี้นะคะได้โปรดขอร้อง please ได้ไหมได้ 10% เดี๋ยวอีก6เดือนถามใหม่นะถ้าไม่ยกมากกว่านี้นะร้องไห้ด้วยเอานะคะออมนะคะเก็บเอาไว้ให้มันนิ่งๆ นะคะจะเก็บตรงไหนบ้างไปเรียนรู้กันนะคะอย่างที่พูดนะคะว่ามันมีเรื่องให้เรียนรู้เยอะแยะวันหลังหมอจะหาคนเก่งมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราออมในรูปแบบใดบ้างแต่ง่ายที่สุดคือจับมันฝากประจำค่ะถ้าเราไม่ฝากประจำเนี่ยเอาไปฝากออมทรัพย์เราจะเผลอถอนเอามาใช้ค่ะจริงไหมคะถูกต้องนี่แสดงว่าเคยมาแล้วใช่ไหมนะคะจับมันฝากประจำค่ะความเสียดายดอกเบี้ยจะทำให้ท่านไม่กล้าถอนมันออกมานะคะเพชรพลอยทองคำทองคำแท่งตอนนี้ไม่น่าเล่นค่ะนะคะสวิงมากนะคะหุ้นตอนนี้ก็ไม่แนะนำท่านเลยนะคะเพราะว่าตัวหมอก็ไม่เล่นหมอเป็นคนไม่แทงหวยด้วยนะหมอเป็นคนไม่ซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะซื้อมาก็ไม่เคยตรวจด้วยนะหายก่อนตรวจเพราะว่าชีวิตของหมอเนี่ยถ้าหมอก็ไม่ดูหมอดูด้วยนะชีวิตของหมอเป็นชีวิตที่หมอเรียนรู้จริงๆเลยนะคะว่าเราจะต้องยืนอยู่บนขาของเราเองและไม่หวังพึ่งใครหรืออะไรทั้งนั้นเรียนรู้จากการที่หมอเปิดกิฟเฟอรีนตอนที่หมอเปิดกิฟเฟอรีนเนี่ยมีคนเดินตามหมอมา 5,000 คนหมอไม่คิดนะว่าวันนี้จะมีคนตามหมอมา7ล้านคนเพราะอะไรเพราะตามมาถึง7ล้านคนมันหมายความว่าหมอต้องรับผิดชอบชีวิตของคน7ล้านคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหมอเสี่ยงไม่ได้หมอไม่เอากิฟเฟอรีนไปเสี่ยงอะไรเลยดังนั้นหมอไม่เคยกู้เงินธนาคารธนาคารไม่ค่อยชอบหมอหรอกธนาคารไม่ชอบกิฟเฟอรีนหรอกเพราะว่าเรามีแต่เงินฝากเราไม่มีเงินกู้ทำให้เขาไม่ค่อยมีกำไรอ่ะเข้าใจไหมคะนะคะธนาคารเขาจะมีกำไรจากสินเชื่อค่ะแต่หมอกลับมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าหมออยากทำให้บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทตัวอย่างของคนไทยที่ไม่เคยกู้เงินธนาคารแล้วโตได้นะคะโตได้ขายมา 63,000 ล้านแล้วไม่เคยกู้แบงค์นี่คนถามหมอว่าทำได้ยังไงหมอบอกเลยว่าวินัยตัวเดียวค่ะนะคะถ้าเรามีสติเรามีวินัยและถ้าเรามีความรับผิดชอบเราจะรู้ว่ากับคนเป็นล้านคนที่เดินตามเรามาเราจะเอาชีวิตของผู้คนมาเสี่ยงไม่ได้เลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะคะนี่คือสิ่งที่หมอคิดหมอก็อยากให้ท่านคิดเหมือนกันว่ากับชีวิตของท่านและคนในครอบครัวท่านก็ไม่ควรเอาคนในครอบครัวมาเสี่ยงกับเรื่องไม่ควรเสี่ยงสักนิดเดียวจริงไหมจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลักษณะนี้หมอก็จะบอกว่าสำหรับพวกเราชาวกิฟเฟอรีนที่วันๆเราต้องทำงานและดูแลคนเอาไปฝากประจำมันแหละง่ายๆนะคะจะฝากแบบประกันมั่งก็ได้นะคะแต่เงินฝากประจำก็เป็นอะไรที่ดอกเบี้ยมันไม่เยอะหรอกแต่มันก็มีความมั่นคงเพราะเมื่อไหร่เราต้องการใช้เราก็ใช้ได้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยซื้อที่ดินดีไหมซื้อสิ่งปลูกสร้างดีไหมถ้าเงินของท่านเหลือจริงๆจะซื้อก็ไม่ว่าแต่ยุคนี้สำหรับปีนี้เก็บเงินไว้อย่าเพิ่งซื้ออะไรนะคะเพราะว่าปลายปีมันอาจจะถูกกว่านี้นะคะนี่บอกแล้วนะนะคะคอนโดไม่น่าเล่นมันอิ่มตัวมากแล้วนะคะยกเว้นคอนโดริมรถไฟฟ้าซึ่งถ้าท่านหาคนมาเช่าไม่ได้มันก็ไม่คุ้มยกเว้นว่าท่านอยู่เอง
เล่นเล่นพื้นราบดีกว่าเข้าใจคำสู้นี้ไหมคอนโดกับพื้นราบพื้นราบคือบ้านคือทาวน์เฮาส์บ้านพร้อมที่ดินนะคะแล้วก็ไอ้ซื้อที่ดินเปล่าที่ห่างไกลโพ้นในสวนในนู่นในนี่ในนั่นถ้าท่านจะทำท่านต้องมีเงินเหลือมากจริงๆและมันต้องเป็นเงินเย็นเย็นเย็นเข้าใจไหมเพราะที่พวกนั้นตอนซื้อซื้อง่ายมีคนอยากขายมากมายแต่ตอนอยากจะขายไม่ง่ายเลย